ข่าวด่วนมาอีกแล้วครับทุกคนล่าสุดนะครับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้ทำพิธีขึ้นเสาเอกเสาโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือน้องเนี่ยกำลังจะสร้างบ้านใหม่นั่นเองนะครับและวันนี้เนี่ยก็ได้เป็นลงเสาเอกเสาโทเป็นที่เรียบร้อยนี่เลยบรรยากาศนะครับมีบอสโจไปร่วมงานด้วยนะวันนี้บอสโจก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโปรยดอกไม้ให้น้องด้วยนะนี่เลยอุ๋งอิงน่ารักมากนะครับตอนนี้เหมือนกำลังแบบว่าโบกมือบ๊ายบายช่องพี่อุ้มเลยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นนะครับสำหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนาะนะครับในการสารฝันตัวเองเป็นหมอลำนะครับเป็นหมอลำเสร็จปุ๊บนะครับก็ได้มาสร้างบ้านให้พ่อกับแม่สำเร็จนะครับทุกคนอันนี้คือดีใจกับน้องแล้วก็ตื่นตันกับน้องมากๆเลยนะครับและวันนี้ก็คือโอ้โหนี่เลยเป็นพิธีลงเสาเอกเสาโทนะวันนี้ก็เชิญพระมาเชิญคนในหมู่บ้านมาเพื่อเป็นสักขีพยานในการลงเสาเอกเสาโทนั่นเองนะครับนี่เลยวันนี้บอสโจก็ไปโปรยดอกไม้ให้น้องนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ยมาเยอะมากๆเลยนะครับนะเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากเลยนะครับทุกคนนะที่ใครได้มีโอกาสได้เห็นในรูปบ้างนะครับวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษเนาะสำหรับบอสโจแล้วก็อุ๋งอิงนี่เลยแม่หน่อยนะครับกับคุณพ่อก็อยู่กันครบเลยนะครับก็ดีใจกับแม่หน่อยมากๆเลยนะครับมีโอกาสเดี๋ยวพี่จะไปสัมภาษณ์แม่หน่อยนะอยากสัมภาษณ์แม่หน่อยมากเลยนะครับนี่เลยนะเมื่อเช้านะครับก็เป็นบรรยากาศเนาะอบอุ่นนะครับที่บอสโจอุงอิงเนี่ยโปรยดอกไม้นะครับลงหลุมที่จะใช้แบบขึ้นเสาเอกเสาโทต่างๆนั่นเองนะครับนะนี่เลยพ่อลูกน่ารักมากนะครับโอเคนะครับก็ขอแสดงความดีใจแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมน้องนะครับถือว่าเป็นคนที่เก่งมากอายุเท่านี้สามารถสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ได้หลังขนาดนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆอันนี้ก็คือแบบดีใจกับบอสโจด้วยเนาะนะครับถือว่าสร้างคนสร้างบุคลากรออกมาได้น่าภาคภูมิใจขนาดนี้นะครับนะก่อนจากไปคลิปนี้นะครับพี่อุ้มก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์พี่อุ้มด้วยนะครับฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องได้ให้พี่อุ้มข่าวกระแสได้นะครับไปแล้วนะครับ